ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 16:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่30 พฤษภาคม 2559ณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิตเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระเบียบการบริหารงานบุคคลของชาติด้วยการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2471ขึ้นบังคับใช้และพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช2471โดยมีขอบเขตครอบคลุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงินเช่นกิจการไฟฟ้าการประปารถรางรถไฟการเดินอากาศการชลประทานการขุดคลองการออมสินและการประกันภัยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานของระเบียบที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนตลอดจนทรงวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10 ธันวาคมพุทธศักราช2475